กองบัญชาการกองทัพไทยขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาคในการพิทักษ์รักษาปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การป้องกันประเทศการรักษาผลประโยชน์ของชาติการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนกำหนดรับสมัครบุคคลพลเรือนประจำปี2560จำนวน68อัตราทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้นตั้งแต่27มีนาคมถึง7เมษายน2560